สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับวันอาทิตย์นี้จะพามาทำฉากเดโอรามาจากวัสดุรอบตัวเรานะครับเห็นไอเดียของชาวต่างชาติอยากเอามาลองทำในสไตล์ของเราดูบ้างนะครับก็มีกรอบรูปนะครับกรอบรูปถูกๆเก่าๆเลย1อันเดี๋ยวจะไปพ่นสีสักหน่อยนะครับแล้วก็มีเครื่องบินนะเครื่องบินจากคุณเนทนะจากช่องเนทโมเดลนะครับแล้วก็นี่เลยตัวพระเอกเลยยายโพลีเอสเตอร์นะครับที่เอาไว้ใส่ในปลอกหมอนหรือว่าในตุ๊กตาจะเอามาทำเป็นเมฆนะครับแล้วก็จะทำรายละเอียดสีมันอีกนิดนึงนะส่วนสิ่งที่ผมต้องมาหาเนี่ยก็คือหารูปนะครับด้านหลังให้มันเป็นลักษณะแบบเรามองจากที่สูงให้เครื่องบินลอยอยู่บนอากาศมาดูวิธีทำกันนะครับระหว่างรอกรอบรูปแห้งผมก็หารูปมาได้ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะเนื่องจากกรอบรูปมันเป็นกรอบรูปถูกๆนะก็เลยแปะกาวติดเลยนะครับเป็นรูปหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็คือผมจะเอาไอ้ตัวเนี่ยรุ่นเนี่ยน่าจะกิฟฟินนะน่าจะบินทะแยงประมาณนี้นะครับแต่มันมีภูเขาด้วยสิคราวนี้เมฆมันจะต้องทำยังไงให้มันบดบังภูเขาล่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าผมจะทำยังไงดูนะครับโอเคคุยต่อหลังจากเรายึดเครื่องบินนะครับเจ้ากิฟฟินนะกับรูปภาพในกรอบรูปแล้วนี่กรอบรูปผมมาทำเป็นสีดำนะครับเพราะว่าผมมาจาก DC ผมสายดาร์ก นะก็เอามาประกอบนะครับอย่างนี้เดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับอย่างภาพที่ได้เห็นนะครับผมล็อกอย่างแน่นหนาละนะก็ให้มันออกมาลักษณะประมาณนี้นะคราวนี้ก็จะเหลือรายละเอียดสุดท้ายนะครับหลังจากเราทำกรอบแล้วก็ยึดติดรูปภาพแล้วก็จะเหลือในส่วนของการทำเมฆนะครับเดี๋ยวมาติดไปพร้อมกันเลยแล้วก็ดูทิศทางที่ผมจะติดนะครับก็เริ่มจากไอพ่นก่อนเลยก็เป็นการเสริมเด่นให้ฟิกเกอร์นะครับดีกว่ามันวางไว้เฉยๆนะนะให้มันดูนี่นะฟูๆตามสไตล์เราเลยนะครับนะไม่ต้องไปกังวลอะไรนะเราไม่ได้ทำสุกอาจารย์นั่นว่าไปอีกแล้วนี่ผมใส่ไปแบบไม่ห่วงเอาไว้ทำงานอื่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสเปรย์ไล่ทูนเอาก็ได้ผมมันสายดาร์กอยู่แล้วนะมีเยอะๆเลยเยอะไปไหมเนี่ยประมาณนี้ก่อนก็ประมาณนี้นะครับให้มันเป็นเหมือนฉากสงครามนะก็มีแบ็กกราวด์นะครับเบื้องต้นนะแบ็กกราวด์ที่มันสมส่วนนะแล้วก็ใช้สเปรย์ไล่โทนไปเราอยากให้มันดูความน่ากลัวดุดันขนาดไหนก็เอาเมฆมาทำเป็นมิติมีติดพื้นแล้วก็ลอยลงมานะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะลองเอาไปทำกันดูนะอันนี้ก็เป็นขาตั้งกรอบรูปเห็นไหมมันออกมาพุ่งออกมาเป็นเหมือนมิติเลยนะครับนะองค์ประกอบใครลงสีสวยใครทำจัดองค์ประกอบดีก็สวยนะวันนี้มาเป็นไกด์ไลน์จากไอเดียของชาวต่างชาตินะครับมาเจอกันครั้งหน้านะอาทิตย์หน้าทำยังได้ไปซีเกมทอยเดี๋ยวนั่งนึกฉากก่อนช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มนึกฉากไม่ค่อยออกนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ต BNK ด้วยพบใครมาบ้างมีน้องออนมีมิวสิกมีมิวนิกมีมายูนะจำได้แค่นี้เดี๋ยวไปเจอกันนะครับอ้อคุณไข่ด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่จบตรงนี้ว่ะฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ